ตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคนมันสงสัยญาติโยมเนาะพร้อมนะโยมเนาะอาจารย์มหาสุยาอาจารย์สมปองบอกเดี๋ยวเทศเต็มๆ50นาทีหลังจากนี้ต่อไปก็คือฟังพระอาจารย์สมปองเนาะช่วงนี้ก็จะได้เข้าสู่วิธีเสวนาธรรมกับรายการตะเวนคนตะเวนธรรมสัญจรในครั้งนี้ญาติโยมก็ตั้งใจฟังเด้อที่อยู่ข้างนอกข้างในก็เข้ามารวมกันให้เป็นปึกแผ่นแล้วก็ฟังข้อมูลจากส่วนกลางญาติโยมกับพระคุณเจ้ากันนะโยมนะพร้อมกันเอากราบพุทโธเมนาโถกราบกราบขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ศาสดาเอกของโลกเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอินพรหมยมยักษ์ต้องเคารพกราบไหว้บูชาพระพุทธองค์ในทุกๆจักรวาลของสกลจักรวาลนี้นะโยมนะพระพุทธองค์นั้นถือว่าเป็นศาสดาเอกของทั้ง3โลกนี่คือความจริงไม่ใช่คำยกยอปอปั้นเพราะนั้นก่อนที่เราจะกระทำสิ่งใดก็ตามทุกคนต้องตั้งนะโม3จบเพื่อให้น้อมรึกถึงพระพุทธคุณของพระองค์ท่านเป็นอันดับแรกขอกราบถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระทุกๆรูปด้วยความเคารพแล้วก็ขอถวายความเคารพท่านอาจารย์พระครูโดมรานุวัตรแล้วก็ครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระที่อยู่ในงานที่นี่ทุกท่านด้วยความเคารพนะครับขอเจริญพรขอเจริญสุขญาติโยมสาธุชนทุกท่านทั้งที่ชมรายการและก็ที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้และโดยเฉพาะวิทยวิทยากรทั้งสองท่านที่เป็นคฤหัสถ์ข้างบนเป็นผู้ใหญ่เป็นข้าราชการในจังหวัดเลยทั้งสองท่านขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนนั่งให้สบายนะฮะไม่ต้องพนมมือโยมอาตมาภาพมีความปลาบปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาทำหน้าที่ในกิจกรรมงานวันนี้อีกครั้งหนึ่งในปีนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทำการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ที่เคยเป็นพิธีกรตามปกติแต่ครั้งนี้เราก็ได้ถ่ายทอดไปทางโซเชียลเน็ตเวิร์กทาง Facebook แล้วก็มีการแชร์ต่อๆกันไปเป็นจำนวนมากก็ถือว่าเหมือนกับการถ่ายทอดสดนั่นเองเพราะมีผู้ติดตามรับชมอยู่ก็ไม่น้อยนะฮะโยมก็มีพอสมควรทีเดียวแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าถึงจะถ่ายทอดหรือไม่ถ่ายทอดก็ตามแต่สิ่งหนึ่งที่เขาติดตามการกระทำของพวกเราคำพูดของพวกเราความคิดของพวกเราอยู่นั่นก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนผืนแผ่นดินไทยผืนนี้ใครไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะโยมเรื่องนี้อาตมาภาพไม่ใช่เป็นคนชอบความขลังศักดิ์สิทธิ์หรือว่าอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์อะไรหรอกแต่เชื่อในเรื่องของดวงวิญญาณที่มีการอุบัติขึ้นเจริญเติบโตทำกิจกรรมต่างๆสร้างกรรมต่างๆทั้งดีและไม่ดีอยู่ในวัฏฏะสงสารนี้มีอยู่จริงบางคนก็เกิดเป็นมนุษย์บ้างเป็นเทวดาบ้างหลายๆชั้นบางคนก็เป็นสัมภเวสีแต่ส่วนมากก็จะเป็นสัมภเวสีเนี่ยเยอะโยมก็คืออยู่ในทุกขติวินิบาตจะมากหน่อยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำคำที่เราพูดจิตที่เรานึกคิดด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์นั้นสิ่งเหล่านี้เขาจะรู้เรา
ไม่ว่าคนนั้นจะอยู่ในฐานะอะไรตำแหน่งอะไรแต่ถ้าถือว่าถ้าชื่อว่าอยู่บนผืนแผ่นดินไทยแล้วไม่พ้นวิสัยของท่านเหล่านั้นเขาจะรู้เขาจะดูอยู่เพราะฉะนั้นชาววังสะพุงตั้งแต่ส่วนราชการลงมาคือผู้ว่าราชการจังหวัดจนกระทั่งถึงข้าราชการทุกส่วนงานได้มารวมตัวกันทำกิจกรรมในลักษณะเช่นนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นปีละหนึ่งครั้งก็ตามแต่ถ้ามาด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์จิตใจที่มุ่งมั่นมีเจตนาที่ต้องการจะทำให้เกิดความดีความงามเกิดขึ้นในสังคมอาตมาภาพขอบอกว่านั่นคือความเจริญรุ่งเรืองที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลคนนั้นคณะนั้นหมู่นั้นเพราะฉะนั้นอาตมาภาพขอแสดงความยินดีกับชาวอำเภอวังสะพุงทั้งหมดทั้งฝ่ายบรรพชิตฝ่ายคฤหัสถ์ส่วนราชการร่วมด้วยช่วยกันทำให้กิจกรรมเหล่านี้คงอยู่และดำเนินการต่อมาได้จนถึงวันนี้แล้วก็จะดำเนินการต่อไปอีกและตมาภาพก็ยังไม่เห็นที่ไหนนะฮะในฐานะที่เป็นสื่อของคณะสงฆ์ที่ไปทำงานมาเนี่ยที่จะจัดงานได้แบบนี้โดยมีผู้นำที่ท่านมีความตั้งมั่นต้องใช้คำดีคือพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ยังปกแผ่คุ้มครองพวกเราอยู่ตลอดแต่พวกเราจะรู้จักหรือเปล่าเท่านั้นเองอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะท่านยังอยู่นะโยมอยู่ในใจของเราเนี่ยแต่เรารู้จักนำออกมาใช้หรือเปล่าท่านสถิตอยู่ในหัวใจเราตลอดตรงนี้อาตมาภาพคิดว่าผู้ที่จะสะท้อนความรู้สึกตรงนี้ออกมาได้ดีที่สุดเนี่ยก็คงจะเห็นไม่มีใครเกินกว่าผู้ที่เป็นข้าราชการเพราะชื่อบอกอยู่แล้วว่าข้าราชการเป็นข้าของพระมหากษัตริย์ทำงานต่างพระเนตรพระกันของพระองค์ท่านแต่ว่าข้าราชการทุกวันนี้จะสำนึกในข้อนี้กันบ้างหรือเปล่าอาตมาภาพพูดออกรายการวิทยุสถานีโทรทัศน์ก็ถามเป็นประจำว่าท่านจงรักภักดีแบบไหนที่อาตมาต้องถามเนี่ยเพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์นะท่านอำเภอมันเกิดเหตุการณ์ไอ้ที่มันเราไม่ควรจะเกิดขึ้นในบ้านเมืองมันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นมันไม่เคยมีมาก่อนในบ้านเมืองไทยของเราแต่ปัจจุบันนี้ทำไมมันกล้ามีกล้าพูดกล้าคิดกล้าทำกันได้ถึงขนาดนั้นอาตมาไม่ได้ออกไปต่อต้านเขาหรอกแต่สงสัยว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วปล่อยให้มันเกิดมาได้ยังไงผู้ใหญ่จะต้องพิจารณาต้องหาข้อมูลและต้องช่วยกันแก้ปัญหาให้เร็วที่สุดถ้าหากขืนปล่อยไว้แบบนี้อาตมาภาพคิดว่าบ้านเมืองเราเนี่ยจะเข้าสู่กาลียุคอีกไม่นานหรอกถ้าพวกเราคนไทยทั้งหลายยังเฉยๆยังนิ่งกันอยู่ยังไม่ออกมาแสดงจุดยืนของพวกเราเหมือนกับวันนี้ที่เราพากันทำโดยการนำของพระสงฆ์และส่วนราชการร่วมแรงร่วมใจกันอาตมาภาพอยากจะให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยปีหนึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยให้มารวมกันแบบเนี้ยให้มันเห็นรูปธรรมที่มันชัดเจนมากกว่านี้มันจะเป็นอะไรที่แสดงออกถึงพลังที่จะบ่งบอกถึงสังคมโลกนี้ว่าคนไทยเราเนี่ยยังมีความจงรักภักดีอยู่เต็มหัวใจจะเต็มหรือไม่เต็มทุกท่านทุกคนรู้ตัวเองอยู่นะฮะเพราะนั้นการที่มาเนี่ยไม่ใช่มาแล้วเพื่อจะมาถ่ายรูปมาชื่อว่ามาแล้วก็เอาไปพูดคุยอวดกันไม่ใช่โยมมันคือชีวิตของเราคือหน้าที่ของเราทุกคนอันนี้มันอยู่ที่สำนึกอาตมาพูดอยู่เสมอในรายการวิทยุต้องขออนุโมทนากราบขอบคุณท่านอาจารย์พระครูดมรานุวัฒน์ที่ท่านตั้งมั่นมาโดยตลอดใครจะมองท่านยังไงก็ตามโยมจะนินทาซุบซิบว่าท่านยังไงก็ตามโยมรู้เปล่าถ้าไม่มีพระครูดมรานุวัฒน์ภาพแบบนี้มีไหมโยมหาไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วนะกิจกรรมแบบนี้โยมต้องช่วยกันรักษาสืบสานกันต่อจะทำยังไงนั้นโยมคิดกันเองอาตมาภาพมีหน้าที่มาร่วมแล้วก็ประชาสัมพันธ์
บอกผู้คนทั่วไปว่ามีที่เดียวคือที่วังสะพุงที่ยังคงมั่นคงถาวรแล้วก็ดำเนินการเช่นนี้แสดงออกถึงความจงรักภักดีให้เราเห็นอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมนะอันนี้ขอใช้สิทธิ์ของพิธีกรนะโยมนะพูดนำในเบื้องต้นแล้วเดี๋ยวช่วงต่อไปธรรมภาพถ้ามีโอกาสขึ้นพูดรูปเดียวเนี่ยโยมจะได้เห็นอาตมาภาพเต็มๆว่าจะพูดเรื่องอะไรวันนี้แค่เกริ่นเฉยๆเพราะฉะนั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาขอนำเข้าสู่การพูดคุยเสวนากันถึงกิจกรรมในลักษณะเช่นนี้ซึ่งคิดว่าไม่ใช่แค่ครั้งนี้ครั้งเดียวแต่จะมีอีกต่อไปอีกยาวนานทีเดียวนะฮะท่านอาจารย์พระครูดมรานุวัฒน์นะเป็นวิทยากรร่วมนะแล้วก็ท่านในอำเภอวังสะพุงท่านอาจารย์คุณโยมดร.ประยูนอรันรุตแล้วก็คุณโยมวัฒนธรรมจังหวัดเลยคุณโยมรวงทองพลที่ราชก็ถือว่าเป็นส่วนราชการที่เข้ามาร่วมเสวนาครั้งนี้อาตมาภาพต้องโอกาสโยมทั้งสองท่านนะฮะเป็นพิธีกรในฐานะผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำรายการสถานีโทรทัศน์แล้วก็วิทยุมาเป็นระยะเวลากว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้ผ่านใครต่อใครมาเป็นจำนวนมากแล้วก็ได้พยายามที่จะถามถึงกิจกรรมต่างๆที่มีส่วนร่วมนะบนเวทีอย่างนี้มาเป็น10ปีแล้วโยมครั้งนี้ก็เหมือนกันก็คงจะเรื่องเดิมไม่ใช่เรื่องอื่นมาที่ท่านนายอำเภอก่อนแล้วกันให้เกียรติท่านเป็นคนแรกกิจกรรมอย่างนี้ท่านนายอำเภอถ้าคนไทยเราพระสงฆ์เราก็ดีหรือว่าส่วนราชการดีร่วมแรงร่วมใจกันจัดกิจกรรมลักษณะนี้ให้เป็นที่ปรากฏในทุกพื้นที่ของประเทศเนี่ยท่านนายอำเภอคิดว่าสิ่งนี้มันจะก่อให้เกิดอะไรขึ้นในสังคมไทยของเรากับที่เรานั่งกันเฉยๆโดยไม่ทำอะไรกันตรงนี้ช่วยสะท้อนให้เห็นสักนิดเถิดท่านเชิญบอลครับก็น้อมน้อมแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติดีประชอบตรัสชอบได้โดยพระองค์เองกล่าวนมัสการพระคุณเจ้าพระเถระอนุเถระทุกรูปด้วยความเคารพเรียนท่านแม่ชีผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านท่านพระธรรมจังหวัดผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับซึ่งก็ต้องกราบเรียนนะครับว่าผมมาอยู่นี่ก็2ปีแต่ก็มาขึ้นเวทีนี้3ครั้งครั้งปีนี้ครั้งที่3เพราะช่วงที่ย้ายมาก็ย้ายมาช่วงปลายปีนะครับช่วงเดือนพฤศจิกาพอดีเลยปีแรกก็พอดีเลยมาครับขึ้นเวทีจำได้ว่าตมาก็เป็นพิธีกรจำได้ครับก็มาครับอาจารย์ครับทุกครั้งนะครับสิ่งที่ท่านพระอาจารย์ได้มาลบสักครู่นี้นะครับก็อยากจะกราบเรียนนะครับว่าสิ่งที่วันนี้ที่ปรากฏกับสายตาของพี่น้องชาววังสะพุงและก็ทางพี่น้องที่ชมโซเชียลมีเดียนะครับที่นำโดยท่านพระครูดมรานุวัฒน์นะครับเจ้าคณะตำบลศรีสงครามนะครับเจ้าอาวาสวัดศรีอุดมวงศ์นะครับได้มากันขับเคลื่อนนะครับผมเห็นว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐสิ่งที่ดีที่ทุกคนเราต้องบอกกันตรงว่าต้องเป็นการบูชาปฏิบัตินะครับซึ่งเราจะไม่ได้พูดกันเรื่องของหลักของทฤษฎีแต่เราต้องพูดถึงหลักของการปฏิบัติซึ่งสิ่งที่ทำมาก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่12นะครับก็ไม่ใช่เพิ่งทำนะครับทำมาแต่วันนี้เป็นวันที่พิเศษนะครับปีนี้พิเศษที่โดยเฉพาะทางราชการจังหวัดนะครับได้แต่งชุดปกติขาวมาร่วมพิธีนะครับวันนี้แปลกครับเต็มยศเลยเต็มยศนะครับตรงนี้ที่มาที่ไปยังไงท่านนายอำเภอจะพอจะเพราะว่าสิ่งที่สำคัญก็คือเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับแต่องค์บูรพมหากษัตริย์ญาติทิจ้าทุกพระองค์และก็ในหลวงรัชกาลที่9นะครับที่พระองค์ท่านได้เสียสละเพื่อบ้านเพื่อเมืองมาปัจจุบันนี้ได้กอบกู้เอกราชเป็นชาติไทยมาทุกวันนี้ที่เรามีนั่งอยู่ตรงนี้ได้เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์อืมอาจารย์ก่อนตั้งสมัยสุโขทัยอยุธยากรุงธนบุรีจนรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบันถ้าถามว่า
เรามาอยู่ตรงนี้ได้มีความสุขก็ไม่ใช่ว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเอาเลือดเอาเนื้อเอาชีวิตแลกเอาให้กับพวกเราได้นั่งอยู่อย่างมีความสุขมีแผ่นดินทำเป็นดินทองขวัญทองคือเมืองสยามที่เป็นขวัญทองเราจะเสียกรุงหลายครั้งนะครับ2ครั้งเสียกรุงแต่ไม่ใช่ว่าเราไม่เก่งนะครับคนไทยนี่เป็นคนเก่งฉลาดครับแต่สิ่งที่เสียกรุงไปเพราะว่าหนึ่งคือเราขาดความรักความสามัคคีความปองดองนะครับจึงได้เสียกรุงไปครั้งถึง2ครั้งเจนบอนแต่สิ่งที่ครั้งแรกสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้กอบกู้เอกราชมาด้วยการรวบรวมไพร่พลด้วยไพร่พลที่มีความรักความสามัคคีที่ต่อสู้เพื่อบ้านเพื่อเมืองมา นะครับกอบกู้เอกราชมาได้แล้วก็สมัยของกรุงธนบุรีพระเจ้าตากสินก็เช่นเดียวกันนะครับที่ไพร่พลรวบรวมไพร่พลที่กอบกู้เอกราชขึ้นมานะครับจนมาถึงรัชกาลที่1แห่งรัตนโกสินทร์นะครับที่สงครามเก้าทัพนะครับถ้าทุกท่านนะครับได้เรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์นะครับก็จะเห็นว่าในช่วงนั้นเนี่ยกองทัพพม่ามีทั้ง 144,000 คนแต่กองทัพของไทยมีประมาณ 70,000 คนอาจารย์บอลน้อยกว่าพม่าถึงเกือบครึ่งหนึ่งเกือบครึ่งหนึ่งแต่ด้วยพระปรีชาสามารถขององค์พระมหากษัตริย์รัชกาลที่1พระองค์ท่านได้แยกกำลังพลไปออกไปต่อสู้นะครับไม่รอตั้งรับแต่ออกไปต่อสู้เพื่อตัดเสบียงของในเรื่องของเสบียงของพม่าจนปัจจุบันนี้เราก็จึงสามารถเอาชนะพม่าได้นี่คือที่เราสามารถที่อยู่เป็นไทยอยู่ได้เพราะว่าความพระปรีชาสามารถของบุรพหาสัตยาธิเจ้าพระองค์ขออนุญาตท่านอำเภอที่ท่านนายอำเภอพูดเนี่ยนะมันเป็นจุดเริ่มต้นของสำนึกถ้าหากคนเราไม่รู้ตรงนี้ก็จะหาจุดที่จะมาสำนึกถึงวันนี้ไม่ได้เลยครับผมคนไทยเราต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องพวกนี้ด้วยครับต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์ใช่ประวัติศาสตร์ชาติไทยสำคัญครับสิ่งที่อยากจะกราบเรียนกับท่านผู้ฟังทุกท่านครับว่าสิ่งที่รัชกาลที่3ที่4ที่3ที่พระองค์ท่านได้สะสมเงินนะครับที่ว่าเงินถุงแดงนะครับเพื่อเอามาใช้ในการบริหารการแผ่นดินการแก้ไขปัญหาจนถึงรัชกาลที่5ได้เอาเงินถุงแดงที่รัชกาลที่3เก็บไว้นะครับมาแลกกับดินแดนกับฝรั่งเศสจนเป็นไทยอยู่ได้ทุกวันนี้เจริญพรจังหวัดเลยของเราถ้าไม่มีเงินถุงแดงตัวนี้นะครับที่รัชกาลที่3เก็บสะสมเอาไว้ก็คงจะเป็นประเทศเป็นอื่นเราเพื่อนบ้านไปแล้วใช่เพราะฝรั่งเศสตีกินยึดหมดเลยครับครับเพราะตรงนี้แหละครับที่อยากจะนำเรียนว่าพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ล้วนแต่มีพระปรีชาสามารถแล้วก็อยากจะกราบเรียนนิดนึงครับว่าสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่10ที่พระองค์ท่านได้มีพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวจังหวัดเลยของเราโดยเฉพาะอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยที่บ้านหมากแข้งนะครับในวันที่5พฤศจิกายน2519ช่วงนั้นมีในเรื่องของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์นะครับซึ่งชาวบ้านหมากแข้งของเราเนี่ยได้อพยพออกจากหมู่บ้านไปเนื่องจากมีคอมมิวนิสต์นะครับซึ่งไม่สามารถที่อยู่บ้านได้จนมีการยิงหอนะครับหอของตำรวจตระเวนชายแดนตกที่ฐานบ้านพิมุนนะครับตำบลกกสะท้อนอำเภอด่านซ้ายซึ่งทราบข่าวประการที่10พระองค์ท่านได้ทราบข่าวนะครับพระองค์ท่านก็ตอนนั้นพระองค์เสด็จที่ทัพภาค3ช่วงบ่าย 3:30 นะครับถึงแม้แต่ได้คำคัดค้านจากแม่ทัพภาคที่3ตอนนั้นนะครับว่ากลัวเกรงพระองค์ท่านจะไม่ปลอดภัยแต่พระองค์ท่านตัดด้วยพระสุรเสียงที่ชัดเจนว่าจะต้องไปแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนพระองค์ท่านได้ประทับหอมาที่ฐาน
ห้วยมุ่นนะครับตำบลกกทอนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยแม้แต่ฮอยังไม่ถึงพื้นพระองค์ท่านกระโดดลงนะครับเพื่อที่จะไปกำบังในเรื่องของการฮอไม่ให้ยิงสู้รบนะครับก็คือความที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่พระองค์ท่านได้ปิดทองหลังพระเจนบอลได้ต่อสู้กับสิ่งที่พี่น้องประชาชนเกิดความเกรงกลัวในช่วงนั้นนะครับเจนบอลแล้วก็พระองค์ท่านได้ประทับที่นั่น1คืนนะครับได้มีการวางแผนการต่อสู้นะครับกับผู้ก่อการร้ายเจนบอลแล้วก็วางกำลังตอนเช้าตื่นทมมาก็ประมาณตีห้าออกลาดตระเวนวางแผนการต่อสู้และจนสถานการณ์ดีขึ้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นช่วงวันที่14นะครับพฤศจิกาวันอาทิตย์เดียวพระองค์ท่านเสด็จกลับอีกนะครับก็เพื่อที่จะมาให้ความกำลังใจทหารตำรวจและก็พี่น้องชาวบ้านมาแข่งนะครับนี่คือสิ่งที่ชาวจังหวัดเลยของเราได้ที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านครับแหมแต่น่าเสียดายนะชาวจังหวัดเลยมากันเยอะเหลือเกินญาติโยมท่านนายอำเภอได้นำเอาเรื่องราวในอดีตขององค์พระมหากษัตริย์เราตั้งแต่นู้นครั้งกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระนเรศวรมาถึงกรุงธนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากและในปัจจุบันพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เมื่อครั้งที่พระองค์ดำรงพระอิสริยยศที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารอาตมาภาพได้ศึกษาได้เห็นภาพคลิปวิดีโอที่พระองค์ท่านไปสู้รบที่ท่านนายอำเภอว่าเนี่ยมีคลิปนโยมอาตมานี่ติดตามดูทั้งหมดแม้แต่พระองค์ท่านไปเรียนวิชาทหารที่ออสเตรเลียที่ต่างประเทศอาตมาก็มีข้อมูลหนังสือของท่านอยู่ติดตามดูศึกษาดูทั้งหมดอย่างที่ท่านนายอำเภอว่าเนี่ยไทยห่วงใยพวกเราแค่ไหนโดยเฉพาะชาวจังหวัดเลยนะท่านนายอำเภอนะเจริญพรมีอะไรจะเพิ่มเติมตรงนี้ไหมเกี่ยวกับกิจกรรมตรงนี้ที่เราทำกันเนี่ยโยมอนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงหรือจะให้ทุกคนอยู่กันแค่นี้หรือยังไงครับในส่วนอนาคตข้างหน้าสิ่งที่มันก็อยากจะน้อมนำครับในเรื่องของพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่10นะพระองค์ท่านให้ไว้ว่าประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขแก้ไขในสิ่งผิดสืบสานพระราชปณิธานภายใต้หลักปรัชญาของสุจิตพอเพียง ซึ่งตรงนี้เป็นพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่10แล้วก็สิ่งที่พระองค์ท่านได้ตั้งพระบรมราชโองการนะครับซึ่งที่ขึ้นของราชก็คือจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาประชาราษฎรตลอดไปในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนซึ่งพระองค์ท่านได้พระราชทานเรื่องของจิตอาสาพระราชทานโดยอยู่ที่จิตใจนะครับจิตใจของเราที่จะอาสามาช่วยเหลือโดยที่ไม่คิดว่าเราจะได้ประโยชน์อะไรแต่ประโยชน์นั้นเพื่อส่วนรวมเราเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อส่วนรวมเพื่อชุมชนเพื่อสังคมนั่นคือสิ่งที่พระองค์ท่านต่อยอดนะครับให้พี่น้องประชาชนเรามีจิตอาสามีความรักความสามัคคีการพัฒนาท้องถิ่นท้องที่นะครับวันนี้เช่นเดียวกันสิ่งที่เราจะต้องทำต่อก็คือการรักษาสิ่งที่ดีงามเอาไว้แล้วก็สืบสานเอาไว้แล้วก็ต่อยอดให้มันเจริญขึ้นให้มันดีขึ้นโดยเฉพาะว่าประเทศเราเนี่ยเราถูกปกครองโดยผู้ปกครองเขาเรียกว่าโดยลำดับชั้นลงไปอย่างจังหวัดหนึ่งๆเนี่ยก็มีพ่อเมือง
คือผู้ว่าราชการจังหวัดจากผู้ว่าราชการจังหวัดมาก็มีนายอำเภอจากนายอำเภอถ้าว่ามีกำนันประจำตำบลแล้วก็มีผู้ใหญ่ประจำหมู่บ้านนี่เขาเรียกว่าการปกครองโยมถ้าผู้ใหญ่นำประชาชนหรือนำส่วนราชการช่วยกันทำคุณงามความดีเนี่ยอาตมาภาพเชื่อว่าไม่นานหรอกสังคมเรานั้นจะสงบร่มเย็นเป็นสุขแล้วก็มีความทำอะไรใช่ไหมหรือไม่สนับสนุนอย่างนั้นหรือเปล่าโยมเห็นด้วยไหมถ้าหากว่าผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านหรือในจังหวัดท่านมานำพวกเราให้ทำแบบเนี้ยให้ช่วยกันแสดงออกให้เป็นรูปธรรมในลักษณะเช่นนี้ปีหนึ่งครั้งหนึ่งก็ยังดีและส่วนอื่นๆในทุกภาคส่วนก็มาช่วยกันอย่างนี้โยมคิดว่าดีไหมดีแล้วทำยังไงเราเนึกว่าหลับกันหมดแล้วแหมยังไม่สี่ทุ่มเลยโยมจะหลับกันแล้วเหรอมีส่วนร่วมกันหน่อยนะโยมนะเพราะว่านี่เป็นงานของพวกเราทุกคนอาตมาภาพอยากให้เห็นทั้งประเทศนั่นแหละทำนะแล้วก็อยากให้ผู้นำสูงสุดในระดับบริหารของประเทศนะ่ะเป็นคนนำออกมาทำเองก็คือท่านนายกรัฐมนตรีใครก็ได้ที่เป็นนายกอ่ะมานำประชาชนสินะจัดงานให้มันใหญ่โตเลยไม่ใช่ไปจัดอยู่แค่ริมถนนอย่างนั้นนะติดมาอยู่ตรงนั้นเห็นอยู่หน้าวัดพระแก้วอ่ะแถลงข่าวกันใหญ่โตเลยสำนักนายกรัฐมนตรีอ่ะแต่ปรากฏจัดงานแค่นิดเดียวไม่เห็นสมพระเกียรติอะไรเลยทำกันเนี่ยจะมาติออกโซเชียลด้วยฝากบอกไว้ด้วยนี่มันไม่ได้มันแสดงอะไรอ่ะแสดงให้เห็นว่าเราท่องกันอยู่เป็นประจำกล่าวอยู่เป็นประจำว่าจงรักภักดีจงรักภักดีแต่พอเห็นการกระทำแล้วทำไมมันเล็กจังอ่ะขนาดอาจารย์พระครูดมรณวัฒน์เป็นเจ้าวาดวัดธรรมดาบ้านนอกเนี่ยโยมแล้วจัดดูสิเนี่ยหน้าปลื้มปิติยินดีมากกว่าทั้งเยอะอันนี้ไม่ได้ตำหนินะแต่สงสัยตมานี่สงสัยชอบสงสัยโยมเป็นคนที่สงสัยแล้วก็ชอบถามเผื่อจะได้ความรู้บ้างมาถามเจ้าของงานดีกว่าอาจารย์พระครูดมเนี่ยว่าอาจารย์พระครูครับอาจารย์ทนจัดงานอยู่อย่างนี้ได้ยังไงมีอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจอาจารย์พระครูเนี่ยถามจริงๆเงินอุดหนุนของส่วนราชการเขาก็ตัดเติดออกหมดแล้วยังมานั่งทำอยู่ทำไมเนี่ยเอาถามจากใจหน่อยสิขอโอกาสเชิญพรเทพวัฒนานุทีละเจริญพรท่านนายอำเภอผอ.วัฒนธรรมจังหวัดเลยญาติโยมสาธุชนคนดีทุกท่านทุกคนเอาสาธุให้ตัวเองหน่อยโยมเด้ออันนี้งานของโยมด้วยนะสภาพุทธบริษัทหรือญาติโยมมากันหลายจังหวัดจังหวัดละคน2คนเพราะนั้นคืองบประมาณเนี่ยเคยจัดครั้งนู้นได้จากเทศบาลประมาณแสนหนึ่งแล้วได้จากอำเภอก็ 50,000 แล้วก็ลดลงมาเรื่อยๆจนปัจจุบัน3ปีหลังมานี่หลึงนึงก็ไม่ได้นะโยมเพราะว่าอะไรนะไม่ถูกประเภทผิดประเภทอะไรประมาณนั้นน่ะสตง.มันตรวจเดี๋ยวผมถามพระครูจริงๆอะควรจะให้กลับมาอุดหนุนเหมือนเดิมไหมคืองานแบบนี้คืองานศิลธรรมงานส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมศิลธรรมต่างๆเนี่ยงานบางงานพ่อวันแม่วันกตัญญูเนี่ยเป็นงานแสดงออกถึงความจงรักภักดีเป็นการส่งเสริมให้คนประชาชนเนี่ยมีความจงรักภักดีครับแต่ส่วนราชการตัดงบไม่มีเพราะนั่นคืองานนี้คือต้องที่เราผักได้มานะคืองบประมาณที่พระพุทธเจ้าตั้งงบไปแล้ว 2,000 กว่าปีงบศรัทธาเพราะอาจารย์พระครูพูดอย่างนี้หรือเปล่าส่วนราชการเลยตัดออกแล้วก็งบของในหลวงรัชกาลที่9ครับท่านให้ไม่ได้ให้เงินนะให้แรงบันดาลใจที่เราได้ทำอ่ะ
ในการพอเพียงเพียงพอแล้วทำแบบพอดีพองามครับเห็นไหมก็คือเราไม่ต้องไปประดับดอกไม้ราคาเป็นหมื่นเป็นแสนผลไม้ทั้งนั้นเลยผลไม้จับได้คำได้กินได้ครับปลอดสารพิษพอเพียงพอเพียงและเพียงพอครับผมแล้วก็ญาติโยมชาวสภาพุทธบอกไม่มีงบประมาณเราก็ทำได้ออกคนละร้อยสองร้อยครับจริงไม่ยอมภูมิใจไหมโอ้โหชื่นใจครับเพราะนั้นคือมันออกปัจจัยแล้วก็โรงทานวันนี้มา65โรงเอาสาธุให้โรงทานโยมนี่แต่เขาไม่ได้มาบางคนไม่ได้มานั่งกับเราแต่เขาสนับสนุนมันมีกี่แรงอาจารย์แรงกายแรงใจแรงศรัทธาครับแรงทรัพย์บางคนสละแรงทรัพย์มาครับแล้วก็แม้แต่ในกรุงเทพเนี่ยยังส่งเสริมช่วยมาทีละพันสองพันมันไม่ออกทีวีอาจารย์เชียงป้อนรับโทรศัพท์แล้วโยมโอนตังค์มาแล้วนะโอนตังค์มาแล้วนะครับแล้วก็คุณแม่รัตนากรอยู่กรุงเทพก็โอนมาให้ถึง15,000ครับผมถวายผ้าทุถวายผ้าตุงผ้าไตรต่างๆครับผมน้ำดื่มคือทุกคนน่ะมองเห็นคือผมเชื่อว่าทุกคนรักศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ครับพุทธเจ้าตั้งงบไปแล้วนะครับผมงบศรัทธามีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วทุนเดิมอยู่แล้วฮะผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยศรัทธาในพุทธเจ้า 90% ประเทศไทยแล้วก็ผมเชื่อว่ามีความเชื่อนะครับคนไทยศรัทธาในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็สถานวงศ์ทุกองค์บุรพมหากษัตริย์เนี่ย 90% ครับก็จริงว่าเขาตั้งงบไปแล้วคืองบใจเมื่อคนมีความรักความศรัทธาก็คือสัมมาทิฏฐิเห็นตรงเห็นชอบเห็นตามพระนองของธรรมแล้วก็มาครับผมพระอาจารย์โยมออกกองทุนวันพ่อ200บาท500บาท 1,000 บาท 2,000 บาทบางคนอยู่กรุงเทพก็ออก 2,000 บาทก็มีครับ 3,000 บาทเพราะว่างานแบบนี้ถ้าเราไม่ทำไม่สานต่อก่องานใหม่มันก็จบไปเมื่อถ้าเกิดผมเป็นคนแบบเป็นพระที่ใจน้อยหรือน้อยใจไม่มีงบประมาณก็คือหลายจังหวัดที่ทำฮะไม่มีงบให้หยุดไปแล้วหยุดเลยหยุดเลยแล้วก็คือว่าผมจะหยุดปีนี้ว่าผมว่าจะหยุดท่านสสเลิศศักดิ์บอกไม่ต้องหยุดอาจารย์ถ้าเริ่มต้นใหม่มานับหนึ่งใหม่อาจารย์เราเดินมา24ปีแล้วครับผมถ้าเราหยุดสักปีเนี่ยมันเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นคนประมาณ 20-30 คนมันจะเหนื่อยยิ่งกว่าเดิมคราวนี้เราจุดติดแล้วงานนะคืองานเราส่งต่อให้กับหัวหน้าส่วนหัวหน้าส่วนจังหวัดคือผู้ว่าราชการจังหวัดครับเป็นประมุขเป็นประธานทุกท่านที่อาจารย์ก็เห็นว่ามาทุกคนครับใช่ที่เราเห็นมาก็ผ่านมา 3-4 ท่านละครับใช่ที่มาในงานปฏิบัติธรรมแล้วก็ทางคณะสงฆ์ก็คือส่งต่อให้กับคณะสงฆ์หลวงพ่อจังหวัดพระราชวิชัยมุนีครับแล้วก็หลวงพ่อพระธรรมสุธีฝ่ายธรรมยุทธครับผมว่ายกงานนี้ให้กับเป็นงานของจังหวัดเลยครับผมแล้วแต่พระเดชพระคุณจะพิจารณาสั่งการลงไปกับคณะสงฆ์ครับแล้วก็งานนี้ยกให้จังหวัดท่านผู้ว่าจะสั่งการโดยคณะคณะสำนักงานพุทธหรือวัฒนธรรมแต่วันนี้คือที่โยมเห็นวัฒนธรรมทำเองอาสาครับผมมาทำเสร็จแล้วก็คุกเข่ากราบขอเข้ามาสวยงามต้องตามวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามครับผมตามวินัยแล้วคือพระสงฆ์ก็นั่งดูและให้กำลังใจประสานงานนี่คือแล้วบุคคลใดใครก็ตามที่เป็นจิตอาสาจิตสาธารณะล้มหายตายจากไปเนี่ยได้รับพวงหรีดได้รับน้ำสงฆ์แล้วได้รับหีบศพจากสำนักงานวัฒนธรรมทำมาหลายครั้งแล้วครับผมเพราะนั้นคืองานนี้คือวัฒนธรรมจังหวัดเลยหรือว่าทุกจังหวัดน่ะเป็นถือว่าเป็นงานของจังหวัดครับโดยผู้ว่ากำกับคำชับทุกอย่างให้มาส่งเสริมสนับสนุนพระคุณเจ้าท่านครับงานออกมาวันนี้จึงสวยงามสวยงามไม่ยอมเห็นโยมนั่งมองกันตามไม่กระพริบเลยพิธีวันนี้ผมฟังท่านผู้ว่าพูดครับ
ผมรู้สึกปลื้มใจแทนท่านพระครูอุดมครับคือท่านพูดออกมาจากใจแล้วการที่ท่านมานั่งเป็นประธานให้กับกิจกรรมเนี่ยโยมอย่างที่ท่านพระครูท่านว่าเนี่ยแม้แต่ท่านในอำเภอแม้แต่วัฒนธรรมจังหวัดก็ตามเนี่ยนี่โยมไม่ใช่ตัวปลอมเนี่ยของจริงนะเนี่ยครับข้าราชการผู้ใหญ่นะโยมจะมานั่งตากน้ำค้างอยู่กับเราเนี่ยจนถึงเวลานี้แล้วยังไม่กลับขึ้นบนเวทีเสวนานั่นคือท่านให้เกียรติกับงานอย่างมากสาธุให้ท่านดังๆโยมถามว่านี่คือความสำเร็จของใครเนี่ยของชาวจังหวัดเลยท่านพระครูทั้งหมดเลยทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์เขาเรียกอะไรรู้รักสามัคคีนะท่านพระธรรมนะนี่ไงครับผมไปประชุมวันที่27 28 29ครับสมัชชาสงฆ์ผู้นำหมู่บ้านรักษาศีล5ครับทั่วประเทศทั่วโลกทั่วประเทศอ่ะครับแล้วทั่วประเทศไทยใน77 จังหวัดรูปวัดจังหวัดละ2 รูปครับได้ไปเขาก็เจอวัดไร่ขิงวัดไร่ขิงไปแล้วก็เจอกันทักทายโอ้โหจังหวัดเลยศีล5ได้ที่1ระดับประเทศเหรอฮะเออเอาสาธุอีกทีได้โยมวัดพัวชัยแสงพาครับขนาดเจ้าเมืองภูฏานยังมาปฏิบัติธรรมที่นี่อ๋อเหรอครับเพราะว่าเขารักษาสิทธิ์เหมือนไอ้แมทเหมือนกันครับบางสิ่งบางอย่างแล้วเพื่อนก็บอกว่าพระสงฆ์ที่ไปประชุมทักผมนะบอกโอ้จังหวัดเลยจัดปฏิบัติธรรมสอดแจ้งปฏิบัติธรรมวันพ่อได้สวยงามครับจังหวัดผมยังทำไม่ได้เลยยอมรับเลยนะยอมรับเลยว่ารู้จักกันแบบทางสื่ออ๋อทางสื่อโซเชียลทางสื่อดีทีวีครับผมผมก็เลยแบบผมไม่รู้จักเขานะครับเขารู้จักผมผมขอบคุณครับเพราะว่าได้ความร่วมมือจากจังหวัดเลยเพราะจังหวัดเลยก็คือเป็นจังหวัดที่เงียบสงบครับไม่มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นโควิดก็เป็นศูนย์ครับแล้วคือเราได้บ่มเพาะเรื่องหมู่บ้านรักษาศีล5บ่มเพิ่มนิดนึงท่านนายอำเภออาชญากรอาชญากรรมเนี่ยมันลดลงไหมอ่ะตั้งแต่อดีตมาเนี่ยที่จังหวัดเลยเราเนี่ยนิดเดียวท่านถามนิดนึงจากคิดว่าเป็นผลจากการที่พวกเราทำกันแบบนี้หรือเปล่าเออครับก็มีส่วนหนึ่งครับที่ลดลงนะครับแต่มันก็อาจจะมีเพิ่มในบ้างบางเรื่องนะครับที่มันในเรื่องของปัญหาต่างๆที่มันแล้วก็เรื่องยาเสพติดเรื่องต่างนะครับมันก็จะผลต่อเนื่องกันนะครับแต่ถ้าอาชีกรรมในเรื่องของหลักของศีล5ต่างๆเนี่ยในเรื่องของอาชีกรรมเนี่ยที่รุนแรงอะไรต่างเนี่ยไม่ค่อยมีครับไม่ครับรุนแรงไม่ค่อยมีแปลว่าสิ่งที่เราพากันทำนั้นก็มีผลนะครับครับเชิญบอลสาธุท่านพระครูนิมนต์ต่อเพราะว่าที่ท่านนายอำเภอพูดว่าอาชีกรรมต่างๆหรือว่าเด็กเยาวชนต่างๆเนี่ยผมทำงานอบรมมาเกือบ30 ปีอยู่ที่นี่ครับตั้งแต่ผมมาอยู่กับค่ายสมัยก่อนจะมีค่ายกองทัพทำกองทัพไทยทำโครงการร่วมกับทหารอบรมเยาวชนครับผมมีผู้ใหญ่บ้านอบรมมีกำนันอบรมอำเภออบรมตำรวจทหารแล้วก็ครูบาอาจารย์สภาไอคืออบรมครูบาอาจารย์ด้วยสมัยก่อนเนี่ยเขาจริงจังนะครับผมได้อบรมเป็นพาเดินจงกรมนั่งสมาธิอบรมใช้สื่อครับแต่มาตอนที่มีปัญหายึดอำนาจต่างๆหลายปีเนี่ย6-7 ปีเนี่ยผมตกงานนะทำไมอ่ะไม่มีอบรมผมถามว่าทำไมไม่อบรมแบบไม่มีงบคืออาจารย์พระครูนี่กำลังพูดกำลังบอกว่าการเมืองมีผลเหรอมีครับนะฮะคือมันขึ้นอยู่กับคณะรัฐบาลแต่ละคณะคือว่าตั้งงบไว้อบรมเยาวชนแล้วก็ให้คะแนนว่าใครที่อบรมก็คือว่าเรื่องของคุณธรรมนะให้30ครับคะแนนหรือ30การประเมินโรงเรียนน่ะประเมินโรงเรียนเหรียญทองประเมินโรงเรียนพระราชทานน่ะคุณธรรมเนี่ยเรื่องของคุณธรรม 40% นะครับครับผมเป็นกรรมการโรงเรียนมาหลายโรงเรียนตอนนี้ยังมีอย่างนั้นอยู่มั้ยไม่มีอบรมไม่มีออกมาก่อนนี่มีงบประมาณจากรัฐครับเขาส่งเสริมว่าไงเขาส่งเสริมส่งเสริมสนับสนุนครับแต่ยังมีบางโรงเรียนที่ใช้งบผู้ปกครองครับ
งบส่วนตัวนักเรียนครับหรือบางงบครูบาอาจารย์ที่มีบารมีก็3วัน2คืนเลี้ยงข้าวฟรีผมว่าสิ่งเหล่านี้คือเหมือนคนไม่ได้กินเหมือนคนต้องกินข้าวทุกวันละ3รอบครับผมเหมือนคนต้องอาบน้ำแต่คนที่ขาดการประพฤติปฏิบัติอบรมเนี่ยมันทำให้คนเราแข็งกระด้างครับยิ่งศาสนาเราเนี่ยครูบาอาจารย์สอนว่าการภาวะการทำวัดสวดมนต์การภาวนาประพฤติปฏิบัติธรรมต้องทำทุกวันภาวิตาภาวริกตาทำบ่อยๆทำให้มากครับถ้าเราหยุดทำเนี่ยเหมือนเราไม่กวาดบ้านเราไม่ถูบ้านอาจารย์ก็สกปรกสิสกปรกเหมือนจิตใจคนเราเหมือนกันต้องถูทุกวันครับอ๋อถ้าขาดอย่างที่พระครูกำลังพูดอยู่ว่ามันขาดความต่อเนื่องครับศีลทำให้กลับมาโลกาจักรพินาศไงหลวงปู่ท่านนั่นแปลว่าขออนุญาตท่านนายอำเภอกับวัฒนธรรมนะขอพูดหน่อยนะแปลว่าแนวนโยบายแห่งรัฐเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยท่านพระครูเขาให้ความสำคัญเรื่องอย่างอื่นมากกว่าแต่เพราะว่าคนเราเนี่ยชีวิตคนเราต้องให้ความสำคัญณปัจจุบันหลายปีเนี่ยถามครูบาอาจารย์ที่ฝ่ายที่เป็นมือเผยแผ่มืออบรมต่างๆเนี่ยเรื่องนี้รู้สึกว่าพันธะตกงานกันหลายรูปครับไม่มีงานโอ้แปลว่าขาดการส่งเสริมไม่เกี่ยวกับโควิดนะครับครับผมเพราะไม่ได้ทำมานานแล้วนะเดี๋ยวผมกลับไปต้องไปกระตุ้นท่านนายกตู่ท่านหน่อยนะครับให้ช่วยกระตุ้นเรื่องการส่งเสริมเสริมคุณธรรมศีลธรรมให้กับคนนั่นหน่อยดีไหมโยมดีนะพอพูดถึงบิ๊กตู่นายกตู่นี่กลัวกันจังไม่กลัวอะไรนักหนานะไม่ต้องกลัวท่านหรอกโอ้ยท่านดีครับงานหมู่บ้านรักษาศีล5เนี่ยมันสอดคล้องในการเราเดินไปหาภาครัฐเนี่ยครับเรื่องของคีย์ข้อมูลต่างๆร่วมกิจกรรมอย่างนี้คือพระเราก็ผลักดันหลายๆโครงการอย่างโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข มันก็ต้องไปเองกับทุกหน่วยงานโครงการนี้ครับมีไหมเนี่ยก็คือคณะสงฆ์ทำสองงานครับงานอบต.กระทำอกต.ศูนย์อบรมประชาชนครับแล้วก็ประชารัฐสร้างสุขกำลังจะทำต่อจากศีล5อีกคนละกลุ่มครูบาอาจารย์วันนั้นที่ประชุมกันที่วัดไอ้ที่สระบุรีไงวัดอาจารย์เจ้าคุณน่ะวัดประชารัฐสร้างสุขอย่าไปพูดว่าประชารัฐเดี๋ยวคนเข้าใจผิดวัดประชาก็คือประชาชนครับแล้วก็รัฐเวลาพูดต้องแยกให้โยมเขาเข้าใจด้วยช้าๆเดี๋ยวโยมก็ไม่ศรัทธาพระครูครับขออนุญาตแนะนิดนึงนะครับคือทำโครงการนี้คือมันบ้านวัดโรงเรียนรัฐของวัฒนธรรมก็มีอีกโครงการหนึ่งครับชุมชนคุณธรรมเข้มแข็งพลังบวร 3-4 โครงการมีเฉพาะจังหวัดเลยเหรอทั่วประเทศไทยอ๋อทั่วประเทศเลยนะโอ้ครับคือกำลังขับเคลื่อนกันอยู่เพื่อแหมเดี๋ยวผมจะได้ถามแล้วทีนี้ครับต่อได้พระครูจบก่อนเพื่อความสมณฉันท์ความปองดองต่างๆเนี่ยให้พระเนี่ยเป็นผู้นำครับให้เป็นแบบนี้ครับอ๋อครับโอ้อย่างนี้ก็ดีมากเลยสิลงสู่ชุมชนแต่งบประมาณที่น้อยนิดนะครับอาจารย์แต่โครงการนี้ใหญ่มากนะเดี๋ยวพูดถึงงบประมาณน้อยนิดเดี๋ยวผมต้องถามนะเนี่ยพาดพิงเนี่ยต้องถามเพราะคือไม่มีงบประมาณแต่มีงานให้ทำครับเพราะนั้นคือเราต้องมีแต่งานให้ทำครับงบประมาณไม่ให้เข้าอีหลอบเดิมอีกแล้วเนี่ยเพราะคือการเดินทางไปเดินทางมานั่นคือน้อยเพราะนั้นคือทุกสิ่งณปัจจุบันเนี่ยค่าของชีพค่าอะไรมันแพงครับค่าอาหารการกินก็แพงค่าเดินทางก็จะยากเพราะนั้นคือการเนี่ยขอให้เราช่วยกันเนี่ยคนละเล็กคนละน้อยเนี่ยมันทำมันงานนี้จะไปได้เพราะนั้นก็ต้องฝากไว้ให้กับวัฒนธรรมวันนี้ท่านผอ.ผมว่าเองพระครูครับหยุดสร้างถนนสร้างสะพานทางด่วนกันสักปีแล้วมาสร้างคุณธรรมให้คนดีกว่าไหมเนี่ยเนาะงบประมาณต้องมหาศาลเลยเนาะ
มาสร้างคนสักปีดีไหมท่านพระครูว่าไงหยุดสร้างถนนสักปีครับเขาบอกว่าประเทศไทยนี่สร้างถนนทางเนี่ยเลนที่ไปเป็นเส้นศูนย์กลางเส้นขอบถนนเนี่ยเอาทองคำก็ทำก็ได้แต่ถ้าเราไม่คอร์รัปชันนะประเทศไทยเนี่ยผมไม่ได้พูดนะก็คือมันไอเส้นเหลืองเนี่ยเอาทองคำทำก็ได้ครับนักปราชญ์มันพูดไว้แล้วคือไฟฟ้าสว่างหนทางดีแต่ตอนนี้เราต้องเติมเรื่องคุณธรรมเข้าไปศีลธรรมสร้างถนนแล้วควรสร้างคนด้วยสร้างคนคนสร้างชาติครับแต่ไหนแต่ไรก็อย่างนี้แหละครับก็อย่างที่นายอำเภอพูดสมัยก่อนเห็นไหมเขาสร้างแต่คนครับคนถึงมีจิตสำนึกเวลาเกิดเหตุการณ์บ้านเมืองที่ต้องการคนไปช่วยบ้านเมืองทุกคนไม่ปฏิเสธครับอย่างดูชาวบ้านบางระจันเนี่ยมีใครใช้เขาบ้างอ่ะไม่มีใครเขาออกหนังสือบังคับนะท่านพระธรรมนะไปกันเองเนี่ยแบบเนี้ยจิตสำนึกเขาเรียกจิตสำนึกมันต้องมีคนไทยเราต้องมีตรงนี้ต้องกลับคืนมาให้ได้ต้องกลับคืนมาให้ได้ยูเทิร์นกลับมาแล้วก็จะสิ่งเหล่านี้จะไปได้ดีครับอาจารย์พระครูก็ยูเทิร์นให้ญาติโยมกลับมากันได้เยอะเยาวชนก็กลับมากันได้เยอะนะชาวจังหวัดเลยเนี่ยน่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีนะเอามาที่ท่านพระธรรมจังหวัดบ้างคุณโยมรวงทองโยมคุณโยมรวงทองพลที่ราชนะโยมนะโยมเป็นวัฒนธรรมจังหวัดมานี่กี่ปีแล้วที่นี่แล้วก็ปีเดียวเหรอเอาไม้เลยโยมไม้เลยคุยกันเป็นเสวนานะโยมเป็นการพูดคุยเสวนาตอบโต้กันอย่างเงี้ยเป็นมา1ปีแล้วมาได้สัมผัสกิจกรรมที่นี่อยากจะบอกอะไรเชิญกราบนมัสการท่านพระคุณเจ้าทั้ง2รูปแล้วก็ท่านพระเถระโนเถระแล้วก็ท่านนายอำเภอวังสะพุงแล้วก็ท่านแม่ชีท่านพุทธศาสนิกชนญาติธรรมที่น่ารักทุกท่านนะคะดิฉันนางรงทองพลธิราชวัฒนธรรมจังหวัดเลยซึ่งเพิ่งย้ายมาจากจังหวัดตากค่ะแล้วก็เพิ่งมารับราชการในจังหวัดเลยของเรานี่เดือนที่3ค่ะแต่ว่าพื้นเพเป็นคนจังหวัดอุดรธานีแล้วก็น่าจะอยู่จังหวัดเลยคงอีกหลายปีค่ะเพราะว่าอายุราชการก็ยังเหลืออีกเยอะแล้วก็ที่อุดรเขาก็ยังไม่เกษียณง่ายแล้วเป็นจังหวัดแรกที่ตอนสอบบรรจุก็ลงที่เลยนะคะคือมีความตั้งใจแล้วก็ต้องขอบพระคุณที่ได้มีโอกาสมาร่วมเสวนาธรรมบนเวทีบุญแห่งนี้นะคะซึ่งเป็นครั้งแรกซึ่งท่านนายอำเภอบอกว่าท่านพันวิทยากรท่านน่ารักท่านก็จะช่วยเราตัวดิฉันเองก็รู้สึกขอบคุณที่ลานปฏิบัติธรรมวัดศรีอุดมวงศ์แห่งนี้ท่านพระครูอุดมศรีวรานุวัฒน์ท่านก็ต้องชื่นชมนะคะท่านเป็นแล้วก็เพราะว่าท่านทำถ้าบ้านเราเรียกว่าให้5ทำ10ให้5ทำ10โดยไม่คิดหวังตอบแทนแล้วลานปฏิบัติธรรมแห่งนี้เป็นศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์แล้วเป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบที่ขับเคลื่อนด้วยพลังบวรก็คือบ้านวัดโรงเรียนและราชการซึ่งณวันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านชัยธวัฒน์เนียมสิริแล้วก็หัวหน้าส่วนทุกภาคส่วนสารทหารตำรวจก็มารวมกันณตรงนี้ต่างคนก็ต่างชื่นชมก่อนที่จะไปขึ้นรถท่านยังฝากแล้วฝากอีกว่าท่านพระอาจารย์ท่านเจ้าอาวาสวัดท่านเป็นคนทำขนาดนี้เหรอ ตัวว่าทำเองก็เพิ่งมาสัมผัสจริงๆแล้วลานปฏิบัติธรรมแห่งนี้ได้ถามกับทีมงานแล้วนะคะว่าใน76จังหวัดทั่วประเทศเนี่ยเราจะเลือกสถานที่ใดเพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดเราเพื่อจะทำโครงการพระราชกุศลสำหรับในหลวงรัชกาลที่ 9ของเราน้องๆทีมงานก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าถ้าไปวัดที่วัดศรีอุดมวงคลแล้วรับรองไม่ผิดหวังไม่อับอายขายหน้าระดับจังหวัดแน่นอนแล้วเราเห็นมาเป็นยังไงแล้ววันนี้ไม่ต้องอธิบายเพราะว่าทุกอย่างประจักษ์ด้วยสายตานี่คือประจักษ์ด้วยสายตาตัววัฒนธรรมเอง
ก็พลอยหน้าใหญ่ไปด้วยเพราะว่าท่านผู้ว่าก็ชมเชิญบอกคำว่าชมก็คือชมญาติธรรมแล้วก็ชมท่านพระอาจารย์แล้วอีกอย่างนึงต้องขอบคุณแล้วก็ยกความดีให้กับน้องทีมงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติพิธีการที่ได้รับพระราชทานศพที่ได้รับพระราชทานของสำนักงานวัฒนธรรมตัววัฒนธรรมสัตว์ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10ท่านได้มอบภารกิจนี้จากสำนักพระราชวังมอบหมายภารกิจมาที่กระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็อบรมให้กับน้องทีมงานนี้จังหวัดละ18คนทั่วประเทศและก็มีอีกศูนย์บริการทั้งหมด18แห่งทั่วประเทศนะคะจังหวัดเลยของเราก็จะมีน้องผู้ปฏิบัติงานพิธีทั้งหมด18คนแล้วก็ความมุ่งมั่นความตั้งใจในจุดนี้เขาจะได้รับการถ่ายทอดมาทำด้วยความศรัทธาและทำด้วยความจริงใจเพราะว่าการทำผิดหรือการกระทำที่ความคลาดเคลื่อนมันไม่สามารถรีกลับมาได้ฉะนั้นดูจากสายตาของน้องทุกคนจึงได้มีความรู้สึกว่าทุกคนทำด้วยความเต็มใจและมุ่งมั่นและศรัทธาในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์น้องจึงทำได้ออกมาอย่างที่พี่น้องสาธารณชนได้พบและเห็นแล้วก็ส่วนหนึ่งที่ท่านในหลวงรัชกาลที่10ได้ประทานไว้ก็คือจิตอาสาซึ่งท่านในอำเภอวังสะพุงได้พูดไปแล้วการที่พวกเราหมายถึงข้าราชการพี่น้องพลังบวรบ้านวัดโรงเรียนทุกชนหมู่เหล่าที่สามารถที่จะขอพระราชทานเพื่อที่ในหลวงรัชกาลที่10ท่านมีดำริให้ไว้คือผู้วายชนมีความดีที่คนรุ่นหลังต้องได้รับการเชิดชูนั่นก็คือจะมีอยู่สองส่วนคือส่วนที่หนึ่งผู้ที่จะขอพระราชทานดินพระราชทานน้ำหลวงพระราชทานหรือกล่องเพลิงพระราชทานเพลิงพระราชทานในส่วนนี้หีบกบก็จะมีชั้นลำดับผู้ที่ขอไม่ได้มีอยู่สองประเภทก็คือหนึ่งผู้ที่ฆาตกรรมตัวเองก็คือฆ่าตัวตายทุกกรณีค่ะแล้วอย่างที่สองก็คือผู้ที่ต้องอาญาแผ่นดินจนถึงที่สุดก็คือต้องคุกอ่ะเข้าคุกลงโทษโดยประมาณส่วนรายละเอียดชั้นพระครูหรือปริญญาเก้าประโยคจะขอได้อันนี้รายละเอียดจะเชิงลึกในเกี่ยวกับน้องนะคะซึ่งสามารถติดต่อที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลยของเราซึ่งตอนนี้มีศูนย์ให้การบริการการขอพระราชทานทั้งหมดที่พูดมาก็คือดินน้ำกล่องเพลิงหีบเพลิงพระราชทานนั้นที่สารกลางชั้น5ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก็มอบให้ห้องหนึ่งเพื่อให้เป็นห้องหมายเพื่อการบริการสำหรับผู้ที่ไปรับติดต่อนะคะทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการเสาร์อาทิตย์ด้วยค่ะอันนี้เป็นน้ำพระราชทัยของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านมองเห็นว่าทุกชนชั้นทุกหมู่เหล่าในระดับทั่วประเทศไม่ว่าเมื่อก่อนจะขอได้เฉพาะต้องไปขอที่สำนักพระราชวังซึ่งต้องใช้เวลาในการทำและเดินทางมากแต่ตอนนี้ขอที่นี่สามารถอนุมัติภายใน2ชั่วโมงถ้าเอกสารหลักฐานพร้อมเชิญพรค่ะเสร็จแล้วในตรงนี้แต่ว่าการขออนุมัติก็คือขอที่สำนักพระราชวังแต่ว่ารายละเอียดเบื้องต้นก็คือสำนักงานโดยทีมน้องก็จะเป็นผู้ตรวจแล้วก็ส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทางโน้นก็อนุมัติทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็พิมพ์ออกมาสามารถทำได้เลยท่านให้ความอำนวยสะดวกตรงนี้ค่ะนี่คือส่วนที่ท่านพระราชทานให้ไว้เชิญพรเชิญพรนั่นสิ่งที่ท่านวัฒนธรรมเห็นชาวจังหวัดเลยโดยท่านพระครูดมรวัฒน์ที่ทำมาไม่ใช่12นะท่านพระครูเนี่ยงานแบบเนี้ย12ปีแต่ท่านเริ่มมาเนี่ยคือ24แล้วใช่ไหม24ปีแล้วโยมคิดว่าพระสงฆ์ที่เป็นผู้นำให้ทำแบบเนี้ยมันควรจะมีทุกจังหวัดไหมมันน่าจะเกิดขึ้นกับทุกจังหวัดซึ่งจังหวัดเลยของเราก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่ดีซึ่งหนึ่งในนั้นของของขวัญของจังหวัดเลยของเราก็คือถิ่นที่อยู่อริยสงฆ์ซึ่งตรงนี้ก็สามารถที่จะบ่งชี้ได้ว่าท่านโดยท่านพระครูนะคะท่านอย่างที่บอกในเบื้องต้นก็คือท่านมีความตั้งใจมุ่งมั่นเขาเรียกว่ารักบ้านเกิดรักบ้านเกิดแล้วก็ทำด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจแม้บางครั้งท่านอาจจะต้องขาดทุนบ้างแต่ท่านไม่ได้คิดถึงตรงนั้นแต่ตอนนี้กำไรคืนไปสู่ที่พุทธศาสนิกชนที่คุณเป็นคุณแม่คุณพี่แล้วก็คุณโยมคุณแม่ชีทั้งหลายเพราะว่าพอท่านมาปุ๊บลูกหลานท่านก็มาด้วยเหมือนกับเราบวชเนนภาคฤดูร้อนก็จะได้คุณตาคุณยายเข้ามาในวัดด้วยเหมือนเชิญกับน้องมา
การแสดงศิลปะวัฒนธรรมก็จะได้คุณครูได้คุณยายคุณพี่คุณน้องคุณน้องคุณลูกคุณหลานรวมเข้ามาในวัดฉะนั้นการที่วัดโดยซึ่งเป็นวัดศรีอุดมวงของเราเป็นฐานที่มีความมั่นคงแข็งแรงนำโดยท่านพระครูจึงบ่งชี้ได้ว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่มีความเข้มแข็งในเรื่องพลังบวรอย่างแท้จริงในตัววัฒนธรรมที่มองเห็นนะคะแล้วก็รู้สึกปลาปลื้มแล้วดีใจมากที่ได้มีโอกาสมาณสถานแห่งนี้นอกจากจะได้ผู้บังคับบัญชาชมแล้วในสิ่งที่ตรงนั้นก็คือความดีต้องยกให้กับท่านพระครูเป็นอย่างสูงนะคะทางวัดธรรมก็เชื่อว่าการทำงานครั้งต่อไปในระดับจังหวัดน่ะวัดของเราคงทำได้ไม่แพ้จังหวัดอื่นนะคะใน76ทั่วประเทศนะคะก็จะรายงานไปที่กระทรวงนะคะท่านพระคุณเจ้าขออนุญาตเอาหน้าตรงนั้นด้วยนะคะในส่วนที่เป็นเอาหน้าก็คือเป็นส่วนบุญที่ท่านสาธุชนได้รับร่วมกันซึ่งมีท่านนายอำเภอบอกว่าคนอำเภอวังสะพุงนอกจากจะมีจุดเด่นในเรื่องการนำโชคไปสู่คนทั่วประเทศแล้วท่านยังมีคุณธรรมจริยธรรมการมาโดยไม่ได้นัดหมายไม่ได้จ้างมาไม่ได้วานมาแต่ท่านมาเพราะว่าศรัทธาท่านเจ้าอาวาสอีกส่วนหนึ่งก็คือท่านมีความมุ่งมั่นที่จะทำในเรื่องนี้อยู่แล้วต้องขอขอบพระคุณเขาเรียกว่าสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นใหญ่เชิญบอนอนุโมทนาสาธุกับให้กับท่านวัฒนธรรมด้วยโยมท่านจะอยู่ที่วังที่จังหวัดเลยเพื่อทำงานด้านวัฒนธรรมกับพวกเราไปอีกนานหลายปีทีเดียวเพราะฉะนั้นพวกเราต้องบอกต่อๆกันไปนะว่าปีหน้าจะต้องมากันให้มากกว่านี้นะโยมนะเพราะนี่ส่วนราชการพูดเองนะเห็นพวกเราแล้วภูมิใจปลื้มใจแล้วเดี๋ยวจะนำเรื่องไปเข้าทางกระทรวงนู่นน่ะไม่ธรรมดาแล้วนะญาติโยมเมื่อก่อนนี่อยู่แค่จังหวัดใช่ไหมตอนนี้ท่านวัฒนธรรมบอกเดี๋ยวจะทำรายงานไปถึงกระทรวงเมื่อไปถึงกระทรวงแล้วทีนี้เราคงจะเล็กไม่ได้แล้วแหละต้องเป็นระดับจังหวัดเพื่อให้เป็นแบบเป็นโมเดลให้กับทุกๆพื้นที่เพื่อที่ให้ประชาชนคนไทยเรานั้นได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วออกมาทำความดีลักษณะเช่นนี้มีหลายคนพูดอย่างนี้ท่านนายอำเภอบอกว่ามาทำอย่างนี้แค่วันนึงคืนนึงมันจะได้ประโยชน์อะไรท่านนายอำเภอเนี่ยที่เราทำกันเนี่ยเขาบอกว่าไม่เห็นได้อะไรเลยมานั่งอดเราตาหลับขับตานอนหนาวก็หนาวท่านนายอำเภอจะว่ายังไงมีคนพูดแบบนี้เอาท่านนายอำเภอลองพูดหน่อยสิว่าเราได้อะไรเรามาทำกันอย่างนี้ครับก็กราบเรียนอย่างนี้ครับว่าแค่ช้างกระพริบตาเดียวแค่นั้นก็ได้ประโยชน์ครับไม่เป็นต้องหลายวันมันอยู่ที่จิตใจที่เราศรัทธานะครับเกิดปัญญาเกิดสตินำไปสู่สิ่งที่ดีนะครับอยากจะนำเรียนว่าการปฏิบัตินั้นมันไม่ใช่เรื่องของที่เราจะมาพูดกันทุกคนสามารถพูดอธิบายได้หมดแต่จริงๆแล้วหลักปฏิบัติของที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ก็คือสันทิฏฐิโกผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองเพราะฉะนั้นการต้องปฏิบัติถึงจะเห็นได้กับตัวเองเห็นได้เฉพาะตนก็มีโอวันยิโกน้อมเข้ามาใส่ตนนะครับทำแค่เรานั่งสมาธิมีสติมีสมาธิในแค่วินาทีเดียวก็มีประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นการที่จะมาหลายวันหรือน้อยวันก็ไม่ใช่สิ่งที่จะวัดในเรื่องของตรงนี้มากนักนะครับผมในมุมมองผมนะครับว่าการปฏิบัติธรรมนั้นเราปฏิบัติได้ตลอดเวลานะครับแม้แต่เราฟังตรงนี้ถ้ามีสติมีสมาธิเราก็ได้ประโยชน์แต่ถ้าเราฟังแล้วเนี่ยใจคิดไปที่อื่นมันก็ไม่ได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นทุกวินาทีถ้าเรามีสติมีสมาธิเนี่ยก็มีประโยชน์ในการทำปฏิบัติธรรมนะครับซึ่งวันนี้ผมเชื่อมั่นทุกท่านมาด้วยศรัทธาจริงๆแม้แต่อากาศที่หนาวนะครับที่หนาวสังขารทุกคนทุกท่านมีความหนาวเนี่ยแต่ท่านมีความอดทนก็คือความศรัทธาความปริยะที่จะต่อสู้กับอุปสรรคนะครับนั่นก็คือต่อสู้กับเรื่องของมารที่มาประจนกับตัวเราคืออากาศหนาวเย็นแต่เรายังสู้เพื่อนำไปสู่เรื่องของปัญญาที่เราจะนำไปสู่เรื่องของชีวิตที่ดีนะครับก็อยากจะนำเรียนว่าการปฏิบัติที่ใช้เวลามากน้อยนั้นก็ไม่ใช่สิ่งที่จะเป็นตัวที่จะ
เป็นตัวชี้วัดนะครับแต่อยากจะนำเรียนว่าขอให้เราปฏิบัตินะครับว่าแม้แต่วินาทีเดียวถ้าเรามีสติมีสมาธิแล้วเนี่ยมันก็สามารถปฏิบัติธรรมได้ตลอดนะครับไม่ว่านั่งเดินนอนยืนแม้กินแม้นอนแม้อะไรต่างเนี่ยถ้าเรามีสติกับสิ่งที่เราทำนั่นก็คือเราปฏิบัติธรรมแล้วนะครับครับเรียนครับสาธุนะชัดเจนนะโยมนะเรื่องของการปฏิบัติแม้แต่เพียงแค่ช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นถ้าเรามีความเข้าใจเพียงแค่แวบเดียวเท่านั้นบุญมหาศาลเกิดขึ้นอย่างมากมายทีเดียวเพราะฉะนั้นอย่าว่าแต่ช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นเลยเรานั่งกันมาตั้งกี่วันแล้วเนี่ย3 4 5 6 7และโดยเฉพาะคืนพิเศษคือคืนนี้นะหลายคนอาจจะบรรลุเอาตอนเช้าก็ได้ใช่ไหมโยมพอหนาวจัดๆเข้าพอเห็นทำกันตอนเช้าก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมฮะเพราะนั้นจงภาคภูมิใจตัวเองนะโยมนะที่เรามากันเนี่ยใครที่คราหาบอกว่าโอ้ยมาแล้วไม่เห็นได้อะไรเลยเหนื่อยก็เหนื่อยง่วงก็ง่วงหนาวก็หนาวมานั่งฟังท่านพระครูดงบาลวัดบ่นน่าเบื่อไม่จริงอย่าไปสนใจนะโยมใครจะว่างั้นก็ว่าไปแต่เราต้องดูที่จิตของเราเนี่ยที่เรามาเนี่ยมุ่งมั่นอะไรแล้วตั้งใจตรงนั้นให้เต็มที่แล้วสิ่งที่ได้นะโยมจะรู้เองว่าได้อะไรนะอันนี้ขออนุโมทนากับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะโยมนะสาธุครับอาจารย์พระครูครับรอบสุดท้ายก่อนที่จะจบท่านวัฒนธรรมตรงนี้ครับอาจารย์อยากจะฝากอะไรกับท่านผู้ชมตอนนี้ที่บ้านที่ติดตามรับชมเข้ามาชมกันผมแชร์ไปเยอะนะอยากให้ญาติโยมแม้แต่แชร์หนึ่งก็ถือว่าเป็นบุญถ้าอยู่ต่อหน้าแล้วสาธุอนุโมทนาได้บุญละ 10% ละครับแล้วอยู่ถ้าเกิดกดไลค์กดแชร์เนี่ยถือว่าเหมือนกับสาธุครับผมก็ได้บุญได้บุญแล้วก็ช่วยกันส่งต่อเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมอย่างเงี้ยครับการมันจะเป็นคำจุนโลกโลกนี้จะเปลี่ยนแปลงขนาดไหนก็คือต้องอาศัยการทำเข้าใจอย่างพุทธเจ้ามันวางรากฐานเอาไว้เรื่องของศีลน่ะครับสีเลนะสุขติยันติความคนจะมีความสุขได้เพราะศีลปกติครับภพกับทรัพย์สมบัติที่มีได้ก็คือเรารู้จักใช้แล้วก็มีศีลที่กำกับทรัพย์ก็อยู่กับเราได้ทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายในแล้วก็การจะก้าวเข้าไปสู่มรรคผลนิพพานหรือจะก้าวไปสู่คนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตอ่ะคนเราจะให้เท่าเทียมกันน่ะมันจะยากแต่คือเขาเรียกว่าแข่งม้าแข่งเรือแข่งพายมันแข่งได้แต่แข่งบุญวาสนามันต้องอาศัยบุญเก่าเลยนะบุพเพกตบุญญาตาครับการสะสมบุญก็อย่างที่ทำนี่ก็คือการสั่งสมบุญครับบารมี10ทัศน์นะโยมได้เลยครับผมทานใครให้ทานมายกมือใครให้ทานให้ทานยกมือโอ้ไม่เห็นไหมทั้งนั้นเลยเห็นแบบ300 200ที่กองในการนั่นนะฮะไม่ได้จ้างมาครับเสียเงินมาเสียเงินด้วยแล้วมานั่งนี่เสียเงินด้วยนะเพราะว่าหลายคนชาวจังหวัดเลยกลุ่มสภาและกลุ่มเนี้ยเมื่อไหร่จะถึงงานวันพ่อทั้งทีเมื่อถึงงานวันพ่อทั้งทีแม้แต่เกี่ยวข้าวรีบเกี่ยวข้าวก็จะมางานวันเนี้ยโหครับนั่นคือแล้วก็ในจังหวัดเลยเราก็ทำต่างจังหวัดเราก็ทำครับไปพระธาตุนาดูลไปพระธาตุพนมเนี่ยครับไปกันเป็นร้อยเป็นพันไปเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรีเพราะนั้นคือมันเป็นเรื่องของเราทำวันนี้ก็คือว่าบารมี10ทัศน์เราจะเกิดตั้งแต่ทานศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะฐานเมตตาอุเบกขาทัสสะบารมีได้แน่นอนถ้าเราสะสมเนี่ยเราก็จะประสบความสำเร็จในชีวิตครับผมในเรื่องของการภาวนาครับในเรื่องของชื่อเสียงในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองครับผมอยากมีเงินต้องทำงานจึงพันพบจะอยากเรียนจบต้องขยันหมั่นศึกษาอยากมีคนรู้จักต้องฝักใฝ่เวียนไปหากันครับเพราะนั้นคือถ้าคนเราทำอย่างนี้ได้เนี่ยชีวิตมันจะพัฒนาขึ้นอาจารย์ครับเรื่องของคุณธรรมจะทำลูกเต้าหลานแม้แต่เกเรขนาดไหนก็เดี๋ยวก็กลับมาหลายคนที่ลูกเกเรลูกวันนี้ลูกเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ครับผมเรื่องของศีลธรรมถ้าเราไม่ส่งมีความรู้ไม่มีคุณธรรมเนี่ยมันอยู่ไม่ได้นานก็เลยนกไม่มีขนคนไม่มีความรู้เพราะนั้นคือญาติโยมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องของปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นณปัจจุบันเนี่ยญาติโยมก็ชาวจังหวัดเลยเขาไม่บ่นนะจันครับเขาก็จะแบบ
ไหว้พระสวดมนต์ประกอบสัมมาอาชีพปลูกผักหักฟืนหาเงินหาทองทำเศรษฐกิจอย่างเงี้ยแม้จะเกิดโควิดปิดบ้านปิดเมืองผมก็พูดเรื่องของให้ญาติโยมเนี่ยปลูกผักในน้ำมีปลาในนามีข้าวครับประเทศไทยประเทศอุดมสมบูรณ์ครูบาอาจารย์หรือนักปราชญ์บอก200กว่าประเทศ240ประเทศจะอดตายมี20ประเทศที่ส่งข้าวส่งน้ำให้กับโลกใครว่าประเทศไทยจะอดไม่มีอดเพราะว่าเป็นติด1ใน10ของโลกที่ทำอาหารส่งให้คนทั้งโลกได้กินทั้งโลกเนี่ยจะมีวาตภัยอาคีภัยอุทกภัยจากแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดครับตูมตามตูมตามแต่บ้านเมืองเราเนี่ยสงบร่มเย็นแต่อาจจะมีคนอาจจะความคิดระเบิดใส่กันเรื่องของคำพูดวาจาต่างๆเรื่องของศีลนะปานาอจินากาเมมุสาสุลาที่ดูข่าวทุกวันที่ภาคข่าวมาเนี่ยถ้าพวกเราเนี่ยทำอย่างนี้คือสังคมก็จะสงบร่มเย็นอันนั้นคือต้องฝากญาติโยมชาวพุทธทั่วประเทศไทยที่ชมอยู่แล้วก็ชาวจังหวัดเลยเนี่ยให้เราได้เอาศีลธรรมกลับไปเนี่ยมันก็จะมีความสุขสีเลนะสุขคติยันติเนี่ยความสุขได้อาจารย์ครับผมโภคสัมปทาโภคทรัพย์สมบัติมีอยู่มีอยู่มีกินครับแล้วก็มีความสุขนิพพติงคือความสุขสงบร่มเย็นจิตใจไม่รุ่มร้อนแล้วกับปัญหาในบ้านเมือง14อำเภอเนี่ยสงบร่มเย็นครับเราดูบ้านเมืองอื่นมีแต่ปัญหาแต่บ้านเราอาศัยคุณพระคุณเจ้าได้เรื่องของหมู่บ้านรักษาศีล5เรื่องของกฐินปลอดเหล้างานศพปลอดเหล้าอะไรต่างๆเน้นปลอดเหล้าครูบาอาจารย์ระดับจังหวัดอำเภอทำงานหนักเพื่อจะให้เห็นคุณธรรมจริยธรรมกลับคืนมาให้กับสังคมไทยเร็วไววันนี้ครับผมครับผมแต่เหนือสิ่งอื่นใดที่พระครูพูดมาทั้งหมดนะหนึ่งเดียวครับครับพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมครับถ้าไม่มีในหลวงประเทศไทยจะเป็นอย่างนี้ไหมไม่เป็นครับจบครับคือประเทศไทยคือเป็นเอกลักษณ์ที่แปลกกว่ากับประเทศอื่นฮะเพราะว่าเป็นเอกคือเป็นไอ้มันเป็นแบบเอกลักษณ์หรือว่าเป็นชาติไทยที่ไม่เคยเป็นชาติใครมีอัตลักษณ์มีเอกลักษณ์มีวัฒนธรรมมีประเพณีมีประวัติศาสตร์เป็นของเราเองไม่เคยไปลอกแบบใครเข้ามามีภาษาไทยเป็นของตัวเองครับผมเหมือนประเทศจีนก็ภูมิใจในภาษาจีนนะครับที่เขียนวัดอ่ะแล้วก็ยังมาติดตามห้างร้านทงร้านทองต่างฮะประเทศไทยก็มีเอกลักษณ์การเขียนเนี่ยเราต้องฟื้นฟูกันให้มากนะโยมนะวัฒนธรรมเนี่ยต้องสิ่งเหล่านี้ยังความเป็นไทยเนี่ยในหลวงคือให้อาวุธไว้ บางคนว่าเด็กก็ถามอาวุธอะไรคือเราเบิดไม่นิวเคลียร์ไม่ใช่ปัญญาวุฒิครับให้ไว้แล้วก็มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองเพราะนั่นคือจึงภูมิใจว่าเราเป็นคนไทยเราอย่าเอาประเทศไทยไปเทียบประเทศอื่นประเทศอื่นก็เป็นทาสครับผมมาก่อนแล้วก็เป็นนายมาก่อนเป็นนายมีกี่ประเทศอังกฤษฝรั่งเศสสหรัฐอเมริกา3ประเทศครับนอกนั้นโดนเขาควบคุมหมดแต่ประเทศไทยนี่ไม่มีใครคุมฮะไม่มีใครคุมแล้วก็มีแล้วเอาพุทธศาสนาเข้ามาเนี่ยไม่มีวรรณะครับอินเดียจะมี4วรรณะสมัยก่อนพราหมณ์แพทย์สูตรกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรฮะทุกวันนี้ยังมีอยู่นะมีพราหมณ์แพทย์สูตรครับผมคนจนก็จนเอ้าถามโยมทำไมไม่ให้กันล่ะอยากเกิดมาจนแค่นั้นน่ะนะเหตุผลแค่นั้นเองนะอยากเกิดมาจนครับแต่เวลาคนไทยไปเนี่ยมหาราชามหาราชินีคือคนไทยในใจดีครับโควิดเนี่ยปิดประเทศคนไทยไปไม่ได้เขาอดเขาอยากเมตตาพระไทยที่ไปเนี่ยก็ต้องกลับประเทศไทยหมดครับวัดล้างครับผมนั่นคือจงภูมิใจว่าเราเกิดเป็นคนไทยในพื้นแผ่นดินไทยซึ่งมีบารมีพระราชามหากษัตริย์ทุกพระองค์คอยดูแลพวกเราครับผมมองพวกเราอยู่เพราะฉะนั้นเราก็เป็นคนไทยแล้วก็จงภูมิใจแล้วก็ให้เรารักชาติศาสนามหากษัตริย์มากยิ่งขึ้นครับเจริญพรจิตใจไม่ลุ่มร้อนแล้วก็ปัญหาทุกท่านพระครูนะโยมมาจบที่ท่านว่าทำสั้นๆเลยโยมพระครูก็ดีใครก็ดีพูดมาทั้งหมดประเทศอื่นประเทศอื่นก็เป็นฝากไว้ที่หน่วยงานเดียวหรือว่าเป็นนายมาก่อนเป็นนายมีกี่ประเทศท่านเนี่ยเป็น
ฝรั่งแรงแข็งขันในการขับเคลื่อนสามประเทศครับว่าการโดนวิถีชีวิตความคิดในประเทศไทยในประชาไทยคุมแนวคิดต่างๆไม่มีใครคุมแล้วก็มีและเอาพุทธศาสนาคนได้ถือปฏิบัติไม่มีวันนักใครสามัคคีกันอินเดียภายใต้ว่าทำสี่วันนะสมัยก่อนคือว่าทำไทยคนเองเชิญยกแพทย์สูตรทุกวันนี้ยังมีอยู่นะมีภาพแพทย์สูตรที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยโดยเฉพาะถามโยมทำไมไม่ให้กันเพราะในระดับชุมชนพื้นฐานรากหญ้าซึ่งจะเป็นตัวแปรตัวเงื่อนไขแค่นั้นนะสำคัญเหตุผลแค่นั้นเองนะจะเกิดมาจนพัฒนาในระดับจังหวัดต่อไปเวลาคนไทยไปเนี่ยซึ่งอำเภอราชามหาราชินีคือคนไทยในใจดีท่านนายอำเภอเป็นโควิดเนี่ยปิดประเทศบังคับบัญชาผู้กำกับดูแลอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความเมตตาภาพโชคดีอย่างไทยที่ไปก็ต้องกลับประเทศไทยเหมือนตัววัฒนธรรมเองนะคะถ้าความเข้มแข็งในเรื่องวัฒนธรรมจงภูมิใจว่าเราเกิดเป็นคนไทยในพื้นแผ่นดินไทยซึ่งมีเรื่องบารมีอุบัติเหตุพระราชามากษัตริย์ทุกพระองค์คอยดูแลพวกเราครับผมมองพวกเราอยู่เพราะนั้นเราก็เป็นคนไทยแล้วก็จงภูมิใจแล้วก็เข้มแข็งในเรื่องให้เรารักชาติศาสนากษัตริย์มากยิ่งขึ้นจันหลงเดือดร้อนจิตใจไม่ลุ่มร้อนแล้วก็ปัญหาทุกท่านพระครูนะโยมมาจบที่ท่านว่าทางสั้นๆเลยโยมพระครูก็ดีใครก็ดีพูดมาทั้งหมดไม่ใช่ประเทศอื่นก็เป็นฝากไว้ที่หน่วยงานเดียวหรือว่าเป็นนายมาก่อนในด้านคณะนายมีกี่ประเทศท่านเนี่ยเป็นแรงแข็งขันในการเคลื่อนก็ต้องขอบพระคุณว่าการประเพณีวิถีชีวิตความคิดด้านประชาญาในด้านมิติแนวคิดต่างๆไม่มีใครคุมแล้วก็ขอบคุณแล้วเอาพุทธศาสนาคนได้ถือปฏิบัติไม่มีวันนะใครสามัคคีกันใกล้วัดภายใต้วัดมีสี่วันนะสมัยก่อนคือว่าทำไทยนำส่งต่อพัฒนาต่อยอดให้ทุกวันนี้ยังมีโอกาสได้มาเป็นผู้หญิงคนในส่วนที่ยืดที่ได้รับประชาใจของคนไทยในระดับโดยเฉพาะขึ้นแล้วก็ได้มารับใช้ในชุมชนราชการฐานรากหญ้าซึ่งจะเป็นตัวราชการของในแหล่งราชการตัวเงื่อนไขกลไกสำคัญที่ได้มาทำการพัฒนาแต่ซึ่งคุณเวลาคนไทยไปเนี่ยมหาราชาที่สุดมหาราชินีคือคนไทยในใจดีครับเพื่อเป็นโควิดปิดประเทศบังคับบัญชาผู้กำกับดูแลอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความก็ต้องขอโชคดีในบุญในส่วนตัววัฒนธรรมธรรมะคุณพ่อคุณแม่ถ้าความเข้มแข็งในเรื่องวัฒนธรรมคุณใจว่าเราในหลวงรัชกาลรองรองในพื้นแผ่นดินไทยที่มอบแผ่นดินไทยให้พวกเราได้อยู่อัตเหตุถ้าไม่มีพระมหากษัตริย์ช่วยดูแลพวกเราครับผมมองพวกเราอยู่เพราะนั้นเราก็เป็นคนไทยคงไม่สามารถยืนยงจงภูมิใจแล้วก็เข้มแข็งในเรื่องให้เรารับชาติหรือในโลกได้อย่างสง่างามจันหลงมีแต่คนไม่รู้ร้อนมีแต่คนทูตท่านพระครูนะโยมมาจบที่ท่านว่าทางสั้นๆเลยโยมพระครูก็ดีใครก็ดีพูดมาทั้งหมดไม่อื่นก็เป็นฝากไว้ที่หน่วยงานเดียวหรือว่าเป็นนายมาก่อนในด้านคณะนายมีกี่ประเทศสุภาพเรียบร้อยท่านเป็นมั่นคงแรงแข็งขันในการใช้ความน่ารักของขอบคุณว่าการโดยดีวิถีชีวิตความคิดในประเทศไทยในประชาญาด้านมิติแนวคิดต่างๆไม่มีใครคุมแล้วก็ขอบคุณและเอาพุทธศาสนาท่วมคนได้ปฏิบัติไม่มีวันนะใครสามัคคีกันอยู่อินเดียภายใต้ว่าทำตัวฉันเองถือว่าทำไทยนำส่งต่อว่าพัฒนาจังหวัดต่อยอดให้ทุกวันนี้ยังมีอยู่นะเป็นคนในส่วนที่ยึดที่ได้รับประชาใจของคนไทยในระดับโดยเฉพาะขึ้นพนักงานอยากจะฝากอะไรช่วงท้ายในชุมชนราชการใหม่ซึ่งจะเป็นตัวราชการของในส่วนราชการตัวเงื่อนไขกับพอดีอยากจะฝากเหตุผลแค่นั้นเองบทหนึ่งไว้สำหรับเวลาคนไทยไว้ให้ทุกท่านเลยว่าที่สหราชินีคือคนไทยในใจดีครับมีว่าสเกสรูบังคับบัญชาปภาโวทัศนีก็โสมนโชคุโนธัมโมปฏิรูปโปสัพพิไชนาธิรัตติธรรมะปฏิกาการเรถาวรเข้มแข็งในเรื่องวัฒนธรรมระโตกายสุขีโหนติมโนรมาที่มอบแผ่นดินไทยให้พวกเราได้ซึ่งแปลว่าถ้าหากถ้าพลุทุกการรวมสวยงามถูกต้องเหมาะควรทุกคนทุกหมู่เราจะได้รับความสุขกายสบายใจอย่างเท่าในระยะยาวเพราะฉะนั้นสั้นๆเลยโยมเราต้องพิจารณาว่าถ้าหากว่าท่านที่หน่วยงานเดียวหรือว่าทำในสิ่งที่ถูกต้องท่านเป็น
มั่นคงแรงเหมาะควรครับไปทำให้ความรักกายดีวิถีชีวิตความคิดไม่ได้ใช้สิ่งหนึ่งที่ในหลวงการที่สิบที่พระองค์ท่านได้สื่อสารแล้วก็คุณสารพระราชปณิธานเรื่องของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เพียงสิ่งที่อยากจะนำเรียนสุดท้ายไว้กับท่านเศรษฐกิจพอเพียงนั้นไม่ใช่ว่าเราจะพูดกันเฉพาะเรื่องของทางหลักทฤษฎีเงื่อนไขที่พระองค์ท่านให้ไว้คือเงื่อนไขหนึ่งคืออยากจะได้คือช่วงท้ายความรู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามาได้จะได้ทับทับสิ่งกันต่อไปไม่ได้นะครับตัวเงื่อนไขได้แต่พอดีอยากจะฝากบอกไปแค่นั้นหนึ่งไว้ซึ่งมีความรู้การทำงานการสอนไปที่ทุกอย่างถ้าไม่มีองค์ความรู้ทำไม่ได้ใจดีครับนะครับว่าสักคนขับรถถ้าไม่มีความรู้เรื่องเกียร์ปาโวทัศนีฉะนั้นองค์ความรู้สำคัญที่โนธรรมโอพระองค์ท่านได้พระราชทานปริญญาเศรษฐกิจพอเพียงในชนะและความรักที่เงื่อนไขสองคือคุณธรรมถามว่าความเพียรความพยายามความอดทนกายสุขีความมีมโนรมาเมื่อเรามีความรู้มีแปลว่าแล้วมันพาลูกพาครูคุ้มกันของเรารวมไม่ให้ตกสวยงามสิ่งที่ต้องก็ฝากเอาไว้เหมาะควรนะครับว่าทุกคนทุกหมู่เราเงื่อนไขผมจะได้รับความสุขกายสบายใจทุกอย่างเป็นหลักประกันในระยะยาวที่องค์พระมาสุขนั้นไม่คือหลักของศีลห้าเราต้องพิจารณาว่าชีวิตว่าให้มีความท่านที่หน่วยงานเดียวเพราะว่าทำในกฎหมายทุกฉบับต้องอยู่แค่ศีลห้าข้อนั่นแหละครับไม่หนีไปไหนครับห้าข้อนั้นเขาไม่ทำให้ความรักการครับอยู่แค่ห้าข้อนั้นกฎหมายที่เราอยู่ตรงนี้รู้นั้นถ้าทุกคนปฏิบัติตามได้ห้าได้ปัญหาจะไม่เกิดพลาดจนนิทานเรื่องของหลักปรัชญาของสิทธิพอครับขอฝากไว้แค่นี้ครับสิ่งที่อยากจะนำเรียนท้ายไว้กับท่านขออนุโมทนากราบขอบคุณท่านพระครูดลครับแล้วก็ขออนุโมทนาท่านในอำเภอแล้วก็ท่านพระธรรมบัตรที่ให้เกียรติขึ้นมาที่โรงท่านในวัยท่านสาธุชนทั้งหลายอยากจะฝากวันนี้ก็ถือว่าเราได้รับฟังทำในสิ่งที่ดีๆจากวิทยากรที่ตัวต่างที่ตลาดภาพบทใบนามหนึ่งไว้ก่อนที่ขอขอบคุณบุญงานท่านในที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วก็อยู่ร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับว่าขอให้คนขับรถถ้าไม่มีความรู้เรื่องเกียร์ปาโวแล้วก็ขอให้สุขภาพดีแข็งแรงไม่ป่วยไม่ไข้ทำอะไรคิดอะไรปรารถนาสิ่งใดให้สำเร็จตามทุกประการชนะและคงอยู่รับผิดขอจงเสวนาไว้ตามกาเรถามว่าความเพียรของพยายามความอดทนกายสุขีความมีมโนรมาเมื่อเรามีความรู้มีแปลว่าแล้วมันถ้าในครูพรุ่งนี้มีงานใหญ่ตัววัดไม่ตกสวยงามสิ่งที่ต้องก็ขอบคุณอาจารย์เหมาะครูประตูเรือทุกคนทุกหมู่เรารับสองขึ้นมาใหญ่เดียวจะได้รับความสุขใจสบายใจ